ตั้งแต่ออกตลาดมาแล้วละมั้งตั้งแต่ออกตลาดคือไม่ถูกเลยยายทุกการไม่รู้เนี่ยดูอันนี้เพิ่งเงี้ยนี่ก่อนจ้ะจอดไอ้ตรงนั้นข้างนอกของพี่ตูนเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดค่ะซื้อแล้วก็มาแวะเซเว่นค่ะแวะเซเว่นที่ตลาดเก่าแล้วก็เข้าไปในเซเว่นประมาณไม่ถึง10นาทีค่ะไปแล้วก็เดินออกมาแล้วก็บอกพนักงานเซเว่นว่าเห็นข้าวที่แปะอยู่ที่หัวรถไหมเขาบอกว่าไม่เห็นน่าจะหมาหรือว่าอะไรคาบไปอะค่ะก็เลยบอกไปก็ไปดูบ้านเจ้าของหมาก็บอกว่าหมาไม่ได้คาบอะไรมาแล้วก็ไปดูที่หน้าตะกร้ารถมีหมูมีเป็นถุงขาหมูแล้วก็หมูสับอยู่ในนั้นนะคะหายไปด้วยก็เลยขอพนักงานเซเว่นบอกขอดูกล้องวงจรปิดเขาก็เลยเปิดให้ดูค่ะแล้วก็เห็นผู้หญิงขับรถฟีโน่ค่ะไปจอดหน้าเซเว่นอีกฝั่งนึงแล้วก็เดินลงมาทำแบบมันคุยโทรศัพท์ค่ะแล้วก็จะเดินวนอยู่แล้วก็เดินกลับไปที่รถอีกรอบนึงไปสวมหมวกกันน็อกมาแล้วก็มาหยิบของหน้าแล้วก็รถแล้วก็ที่แผ่นไว้ที่หัวรถแล้วก็ขึ้นรถขับไปเลยค่ะข้าวที่โดนขโมยเป็นข้าวเป็นข้าวขาหมูกับข้าวหมูกรอบ2ห่อแล้วก็มีขาหมูแล้วก็หมูสับที่ซื้อไว้ใส่ตะกร้ารถไว้ของที่ซื้อเนี่ยก็คือเราจะซื้อมาขายใช่ค่ะซื้อมาขายมีของหลายอย่างน่าจะกล้ารถแต่หยิบไปแค่นั้นเราเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยค่ะเพิ่งโดนครั้งแรกเคยได้ยินข่าวว่ามีคนอื่นโดนไหมเคยค่ะเขาบอกแถวหน้าบิ๊กซีอะไรแบบนี้เจอบ่อย จริงผ่านจอ